จัดไปครับมาต่อเนื่องกันเลยครับรอบนี้แนะนำโน้ตบุ๊กเกมมิ่งจากแบรนด์ HP ยังมีทั้งคุ้มมีทั้งแรงช็อปได้ตามใจชอบเลยครับกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตสเปคทุกคนด้วยนะผมเจกโน้ตบุ๊กสเปคเจ้าเก่าเจ้าเดิมไม่ใช่เคยนั่นเองนะวันนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะที่เราแนะนำโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแบรนด์ Lenovo ไปนะครับก็รวมทั้งหมด5รุ่นรอบนี้ก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับกับแบรนด์ HP นะส่วนแบรนด์อื่นๆใครที่รออยู่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวตามมากันติดๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้รอบนี้เอาเป็น HP ก่อนนะครับก็จะคัดมาเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก็ทั้งหมด5รุ่นครับตั้งแต่รุ่นงบประหยัดงบเริ่มต้นแบบชิลๆงบสบายกระเป๋าไปจนถึงงบราคาแบบว่าสูงๆแต่สเปคเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะครับไม่รอช้าครับไปเริ่มที่รุ่นแรกกันเลยรุ่นแรกนี้จะเป็น HP Victus 15นะครับเครื่องนี้ราคา 26,990 บาท CPU จะได้เป็น AMD Ryzen 5 8645HF จับคู่การ์ดจออย่าง Nvidia RTX 3050เป็น VRAM 6GB GDDR6 RAM ติดเครื่องจะให้มาเป็น 16GB DDR5 บัส 5600 MHz และสามารถที่จะอัปเกรดได้ถึง 32GB SSD ติดเครื่องจะให้เป็น 1TB SSDPCIe NVMe Gen 4นะครับและไม่สามารถที่จะอัปเกรดได้อีก1แถวนะครับขนาดหน้าจอตัวนี้จะเป็นขนาดหน้าจอ 15.6 นิ้วความละเอียด Full HD 1920x1080 Refresh Rate จะอยู่ที่144Hz เป็น Panel IPS มีค่าความสว่างหน้าจออยู่ที่300นิตแล้วก็ค่าความเร็วเนี่ยจะอยู่ที่ 45% NTSC เท่านั้นการเชื่อมต่อหลายสายตัวนี้ก็จะเป็น Wi-Fi 6E แล้วก็จับคู่กับ Bluetooth 5.3 นะครับส่วนแบตเตอรี่การใช้งานเนี่ยก็จะเป็น4เซลล์70วัตต์อาลิเทียมโพลิเมอร์นะครับแล้วก็ระยะเวลาการใช้งานสูงสุดของแบตเตอรี่ตระกูล Victus ก็จะอยู่โดยเฉลี่ยนะครับ 7-8 ชั่วโมงนะในกรณีที่เราเล่นโซเชียลแล้วก็เปิดประหยัดพลังงานส่วนหนึ่งก็จะเป็น Windows 10 Home แท้พร้อมใช้งานทันทีนะครับแล้วก็จะมีประกัน2ปี On-site Service ให้นะครับจุดเด่นของรุ่นนี้ครับแน่นอนครับการ์ดจอ RTX 3050แต่ไม่ใช่3050ธรรมดาเป็น3050ที่มีการปรับเวอร์ชันตัว VRAM เพิ่มขึ้นนะจากในปกติในแต่ก่อนจะเป็นแค่ 4GB เท่านั้นแต่ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน VRAM 6GB แล้วเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าสำหรับเกมที่กิน VRAM หรือว่าใช้ VRAM ของการ์ดจอค่อนข้างเยอะเนี่ยตัวการ์ดจอ3050เวอร์ชันนี้ก็เรียกว่าตอบโจทย์เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็ที่สำคัญก็จะได้เรื่องของช่องอ่าน SD Card Reader สำหรับใครที่สายแต่งรูปสายถ่ายรูปต่างๆนะครับต้องการโน้ตบุ๊กที่มีช่องอ่าน SD Card Reader ให้มาเลยทันทีเนี่ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับแล้วก็ USB Type-C ตัวนี้ก็รองรับการต่อจอแยกแต่ไม่ได้รองรับ PD Chart แต่อย่างใดแล้วก็เครื่องนี้ให้บัสแรมสูงถึง 5,600 เลยโดยปกติแล้วโน้ตบุ๊กถ้าไม่ถึง 30,000 ส่วนใหญ่ก็จะได้แค่ 4,800 5,200 หรูสุดแล้วแต่นี้คือได้ 5,600 มาเลยนะครับแล้วก็ได้เป็น 16GB ก็ถือว่าดีมากๆนะครับสเปคต่อราคาเนี่ย 26,000 ถือว่าคุ้มค่าเล่นเกมออนไลน์ใช้งานทำงานชิลๆนับตัวนี้ตอบโจทย์หมดนะครับราคาเครื่องนี้ก็ 26,990 บาทครับตอนที่รุ่นที่2นะฮะก็อัปเกรดงบขึ้นมานะครับสำหรับคนที่มีงบประมาณที่สูงขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็น Victus 15ราคา 3,990 บาท CPU จะได้เป็น AMD Ryzen 5 8645HF แล้วก็จับคู่การ์ดจออย่าง Nvidia RTX 4050 VRAM 6GB GDDR6 แล้วก็มีค่า TDP เนี่ยอยู่ที่120วัตต์ RAM ติดเครื่องเนี่ยจะให้เป็น 16GB DDR5 บัส 5600 MHz และอัปเกรดได้สูงสุดอยู่ที่ 32GB SSD ติดเครื่องของเขานะครับก็จะให้เป็นขนาด 1TB มาเลยนะครับเป็น PCIe NVMe M.2 Gen 4แล้วก็แน่นอนไม่สามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มเติมอีก1แถวได้ขนาดหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็น 15.6 นิ้วความละเอียด Full HD นะครับ 1920x1080 เป็น Panel IPS Refresh Rate จะอยู่ที่144Hz แล้วก็มีค่าความเร็วเนี่ยอยู่ที่ 45% NTSC เท่านั้นการเชื่อมต่อไร้สายก็จะเป็น Wi-Fi 6แล้วก็ Bluetooth 5.3 นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็เท่ากันนะครับเป็น4เซลล์ลิเธียมโพลิเมอร์70วัตต์อาวนะครับระยะเวลาการใช้งานก็ถือว่าเข้ากันเลยนะครับก็อยู่ประมาณ 8-9 ชั่วโมงส่วนอื่นก็ Windows 10 Home แท้พร้อมใช้งานทันทีนะครับแล้วก็มีประกัน2ปี On-site Service นะครับจุดเด่นของรุ่นตระกูล Victus ก็แน่นอนครับอย่างที่พูดไปแล้วก็คือมีช่องอ่าน SD Card Reader มาให้อยู่ยังไม่ได้ถูกตัดออกเหมือนในรุ่นปีใหม่ๆนะครับตัวนี้ก็ยังมีให้อยู่สำหรับใครที่สายแต่งรูปสายช่างภาพตัวนี้ก็จะตอบโจทย์แล้วก็ Type-C ก็รองรับการต่อจอแยกอีกเช่นเคยที่สำคัญก็คือตัวนี้งบ 30,000 ก็ได้การ์ดจอ RTX 4050แล้วเรียบร้อยนะครับจากในรุ่นแรกเนี่ยราคาแค่ 20,000 กว่าซึ่งแน่นอนมันไม่ได้การ์ดจอ RTX 4050อยู่แล้วสำหรับใครที่อยากได้เทคโนโลยีพวก DLSS อยากได้เฟรมเจนอยากได้เทคโนโลยีที่มันใหม่ๆก็แนะนำว่าให้เพิ่มงบแล้วก็มาเล่นตัว RTX 4050เนี่ยก็จะแฮปปี้สำหรับการเล่นเกมมากกว่านั่นเองนะครับเครื่องนี้ก็ราคา 39,900 บาทครับ
ต่อเนื่องเลยนะครับกับรุ่นที่3นะครับ HP Victus 16นะครับตัวนี้ราคา 44,990 บาทนะครับตัวนี้เป็นโมเดลปี2024เรียบร้อยใครที่บอกว่าตัวนี้จอโยกตัวนี้ไม่โยกแล้วนะครับรีวิวจะได้เป็น AMD Ryzen 7 8840 HF นะครับแล้วก็จะเป็นการ์ดจอ Nvidia RTX 4060 VRAM 8GB DDR6 แล้วก็มีค่า TDP เนี่ยอยู่ที่120วัตต์แรมติดเครื่องให้มาจัดเต็มเลยไม่จำเป็นที่จะต้องไปอัปเกรดเพิ่มครับเป็น32 GB DDR5 บัส 5,600 เมกะเฮิรตซ์ครับสมมติแรมไม่พออยากใส่ SSD ก็ใส่ได้นะครับ SSD ก็1 TB PCIe NVMe M.2 Gen 4นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะอัปเกรดได้ใครที่จะอัปเกรดก็ต้องถอดของเก่าออกขนาดหน้าจอจะเป็น 16.1 นิ้วความละเอียด 2K นะครับ2560x140นะเป็นอัตราส่วนจอ16:9เป็นพาเนล IPS แล้วก็มี Refresh Rate อยู่ที่165 Hz เทคโนโลยีอื่นนะครับก็อย่างเช่นพวก Robolight โลกแสงสีฟ้าตัวนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับค่าความเร็วสีนะครับตัวนี้ก็ค่าความเร็วสีกว้างระดับ sRGB 100% นะครับแล้วก็ค่าความสว่างเนี่ยจะอยู่ที่300นิตส่วนอื่นนะครับการเชื่อมต่อได้สายตัวนี้ก็จะเป็น Wi-Fi 6E แล้วก็ Bluetooth 5.3 แบตเตอรี่ก็เท่ากันนะ4เซลล์70วัตต์อะลิเทียมโพลิเมอร์แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็น Windows 11 Home แล้วก็ประกัน2ปีออนไซต์เซอร์วิสนะครับแล้วก็จะมีตัวประกัน HP Smart Friend นะครับที่เขาจะมีบริการการให้คำปรึกษานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการทำความสะอาดตัวเครื่องนะครับสำหรับใครที่ซื้อโน้ตบุ๊ก HP ไปตัวนี้ก็ HP เนี่ยเขาจะมีประกันสำหรับการเปลี่ยนซิลิโคนทำความสะอาดตัวเครื่องเนี่ยให้ไปเลยนะครับแล้วก็ทั้งหมด2ปีนั่นเองนะครับซึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็คือ USB Type-C ที่เป็น Full Function นะครับรองรับทั้ง PD Charge นะครับจะใช้100วัตต์ก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อจอแยกนะครับ Ben DisplayPort 1.4 ตัวนี้ก็มีมาให้อีกด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้หน้าจอ 2K เลยนะครับ Refresh Rate 165 Hz แล้วก็ค่าความเร็วสีเนี่ยสูงระดับ 100% sRGB นะครับก็สำหรับสาย Content Creator นะครับจะเอาไปเล่นเกมเป็นหลักเอาไว้แต่งรูปเป็นหลักตัดต่ออะไรพวกนี้หน้าจอตัวนี้รุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ขนาดความจุนะครับทั้งเรื่องของแรมแล้วก็ SSD ให้มาค่อนข้างจัดเต็มเลยนะครับแรมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปอัปเกรดเพิ่มด้วยซ้ำนะครับถ้าสมมติซื้อไปแล้วไปเล่นเกมอย่างเดียวแรม 32 เหลือๆนะครับแล้วก็ให้บัสสูงแบบระดับ 5,600 มาแล้วเพราะฉะนั้นแรมไม่จำเป็นที่ต้องไปอัปเกรดเพิ่มนะครับส่วน SSDใครที่จะเพิ่มความจุก็อาจจะต้องดูเรื่องของการถอดของเก่าแล้วก็เปลี่ยนของใหม่ออกเท่านั้นนะครับแต่ถ้าสมมติจะไม่อัปเกรดเพิ่มความจุตัวนี้ก็ครบจบในรุ่นเดียวนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ราคา 44,990 บาทครับรุ่นที่4นะครับก็ยังคงอยู่กับ Victus นะครับรุ่นนี้เป็น HP Victus 16นะครับราคาอัปเกรดขึ้นมาเป็น 55,490 บาท CPU จะได้เป็น Intel Core 7 14650HX นะครับแล้วก็จับคู่การ์ดจออย่าง Nvidia RTX 4070นะครับ VRAM 8GB DDR6 แล้วก็มีค่า TDP เนี่ยอยู่ที่120วัตต์ RAM ติดเครื่องก็ให้มาจัดเต็มนะครับ 32 GB DDR5 บัส 5,600 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ขนาดความจุนะครับ 1 TB SSD PCIeMMEM.2 Gen 4นะครับแล้วก็ขนาดหน้าจอตัวนี้ก็ 16.1 นิ้วนะครับยังคงเป็นหน้าจออัตราส่วน 16:9 อยู่นะครับเป็นความละเอียด 2K นะครับ 2560x1440 นะครับ Refresh Rate จะอยู่ที่165 Hz นะครับแล้วก็เทคโนโลยีลดแสงสีฟ้าตัวนี้มีมาให้ค่าความสว่างก็จะอยู่ที่300นิตค่าความเร็วสีมันต้องพูดถึงนะ 100% sRGB อย่างแน่นอนนะครับการเชื่อมต่อได้สายก็ Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 ตัวนึงก็ Windows 11 Home แท้เขาใช้งานนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัว HP Smart Friend อีกด้วยนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้อย่างแรกหลักๆเลยหลักๆในรุ่นนี้เลยนะการ์ดจอ RTX 4070ในงบ 50,000 ซึ่งน้อยมากๆที่จะได้ TDP ระดับ120วัตต์ถ้าเป็นรุ่นอื่นอาจจะได้ต่ำกว่า100แต่ตัวนี้ HP Victus 16รุ่นนี้ก็ได้การ์ดจอ RTX 4070เลยในงบ 50,000 บาทณวันนี้ณตอนที่ถ่ายอยู่ก็ยังสามารถที่จะหาซื้อได้อยู่สำหรับใครที่เน้นเล่นเกมเป็นหลักเอาไปเล่นเกม 2K ปรับสูตรอะไรพวกนี้ตัวนี้จอ RTX 4070ต้องรีบจัดนะครับส่วนอื่นก็แรมให้มาจัดเต็มนะไม่จำเป็นที่ต้องไปอัปเกรดเพิ่มนะครับส่วน SSD ก็อย่างที่พูดไปนะครับว่าถ้าสมมติจะเปลี่ยนจะอัปเกรดความจุก็ต้องถอดของเก่าออกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็แก้เรื่องของอาการจอโยกแล้วเรียบร้อยนะในปี2024ที่ผมรีวิวไปก็เป็นสเปคใกล้เคียงตัวนี้เลยนะครับก็จะแก้เรื่องของบานพับอาการจอโยกเนี่ยมันจะไม่ค่อยโยกแล้วนั่นเองนะเหมือนในรุ่นปีก่อนปี2023 2022เนี่ยไอ้พวกนั้นน่ะมันจะยังโยกอยู่นะครับแต่ตัวนี้ก็โยกน้อยลงนั่นเองนะครับราคาทั้งหมดก็ 55,490 บาทครับรุ่นสุดท้ายนะครับก็ HP Victus มา4รุ่นปิดท้ายด้วย
รุ่นพี่ท็อปเทียร์ไฮเอ็นอย่าง HP Omen 16เครื่องนี้ราคา 54,990 บาทรีวิวจะได้เป็น Intel Core 7 14700 HX แล้วก็จับคู่การ์ดจออย่าง NVIDIA RTX 4060ที่พี่140วัตต์แรมติดเครื่องก็ให้มาจัดเต็มนะครับ 32 GB DDR5 บัตร 5,600 MHz แล้วก็ SSD นะครับก็ให้มาขนาด 1 TB PCIe NVMe M.2 Gen 4เรียบร้อยนะครับขนาดหน้าจอนะครับตัวนี้ขนาดหน้าจอ 16.1 นิ้วความละเอียด 2K 250x140 มีค่า Refresh Rate สูงถึง 240Hz นะครับค่า QLC ก็กว้างระดับ sRGB 100% อีกด้วยนะครับแล้วก็ค่าความสว่างหน้าจอก็300นิตนะครับมีเรื่องของเทคโนโลยี Low Blue Light ตัวนี้ก็มีมาให้นะครับแล้วก็การเชื่อมต่อสายตัวนี้ก็จะเป็น Wi-Fi 7แล้วก็ Bluetooth 5.4 ด้วยนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะยังไม่มี Wi-Fi 7ใช้ในบ้านเราแต่อนาคตรองรับแน่นอนนะครับตัวนี้ก็ให้เป็นการ์ด Wi-Fi 7มาเลยครับแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้ก็6เซลล์ 83 วัตต์อัลลิเธียมโพลิเมอร์นะครับระยะเวลาการใช้งานเนี่ยก็ระดับ10ชั่วโมงบวกลบแล้วก็ส่วนอื่นนะครับก็จะเป็น Windows 11 Home แท้พร้อมใช้งานทันทีนะครับแล้วก็จะมีประกัน3ปี On Site Service นะครับแล้วก็จะแอดออนพวกประกันอุบัติเหตุ1ปีนะครับแล้วก็จะมีประกัน HP Smart Friend นะครับสำหรับการปรึกษานะครับ On Site ต่างๆนะครับรวมถึงการทำความสะอาดตัวเครื่องตัวนี้ก็มีประกัน HP Smart Friend ไปให้3ปีเลยจุดเด่นครับแน่นอนครับพอเป็นซีรีส์ Omen วัสดุงานประกอบต่างๆความหรูความไฮเอ็นเพิ่มขึ้นจากในตัววิกตัสอย่างแน่นอนอย่างในวิกตัสซีรีส์ทั้งหมด4รุ่นเนี่ยวัสดุเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับแต่ว่าพอเป็น HP Omen เนี่ยวัสดุเนี่ยมีการใช้อลูมิเนียมมาช่วยนะในเรื่องของความแข็งแรงความทนทานเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของความทนทานที่สูงนะครับแล้วก็งานประกอบเนี่ยไฮเอ็นแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้ Thunderbolt 4ก็แน่นอนครับต่อ PD Charge นะครับ100วัตต์140วัตต์ก็ได้หมดนะครับหรือจะต่อจอแยกนะครับ DisplayPort 4ตัวนี้ก็รองรับหรือจะเอาไปต่อกล่องการ์ดจอแยกตัวนี้ก็จัดเต็มแล้วก็รองรับการใช้งานเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อไร้สายตัวนี้ก็ระดับ Wi-Fi 7เลยนะครับแล้วก็ Bluetooth 5.4 เลยนะครับก็เรียกว่ารองรับถึงอนาคตเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็น Wi-Fi 6E อยู่นะครับแต่ว่าอนาคตถ้ารองรับ Wi-Fi 7แล้วเรียบร้อยตัวนี้ก็ใช้งานได้เต็มรูปแบบเลยนะครับส่วนสเปคอื่นๆนะครับก็ Intel Core 7 14700 HX นะครับงาน Multitasking งานที่ประมวลผลหนักๆตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับจะเอาไปเรียนสาปาดเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมเขียนเกมโอ้ทุกอย่างตัวนี้การ์ดจอ RTX 4060ทีก็140วัตต์ก็เรียกว่าจัดเต็มทุกการใช้งานทุกการเล่นเกมเนี่ยตัวนี้หายห่วงแน่นอนนะครับแล้วก็หน้าจอก็ค่อนข้างสีสูงระดับ 100% sRGB ตัวนี้ก็ครบจบในเครื่องเดียวจริงๆนะครับราคา 54,990 บาทครับทั้งหมด5รุ่นผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับก็สามารถที่จะช็อปได้ตามใจชอบเลยใครชอบรุ่นไหนใครชอบสเปคไหนเจมลิงข้างล่างแล้วก็ไปสั่งซื้อไปลองดูสเปครายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับส่วนรีวิวนะครับก็มีทั้ง HP Omen นะครับที่เราเคยรีวิวไปทั้งปี2023ปี2024นะครับ HP Victus 16ก็ผมก็มีรีวิวตัวที่เป็นปี2024สำหรับคนที่คอนเซิร์นว่าเอ้ย HP Victus ถ้าสมมติจะซื้อรุ่นปี2024ดีไหมอาการจอโยกยังมีอยู่หรือเปล่าอันนี้คอนเฟิร์มนะครับว่าไม่มีอาการจอโยกแล้วเรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะซื้อสามารถที่จะเล่นได้เลยแล้วก็สังเกตไหมวิกตัสทุกรุ่นให้สเปคมาจัดเต็มมากๆไมค์การ์ดจอดีก็ให้แรมมาสูงบัตรแรมก็สูงนะครับ SSD ก็ให้มาระดับ1 TB เลยนะครับแต่ว่าข้อสังเกตของทุกรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการอัปเกรด SSD นะครับที่มันไม่สามารถที่จะทำได้นะเนื่องจากว่าเขาให้สล็อต M.2 เนี่ยมาเพียงแค่ช่องเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรื่องของแรมที่เขาให้แบบ 32 GB แล้วก็บัตรสูง 5,600 เลยเนี่ยอันนี้คือดีมากๆก็คือซื้อไปแล้วก็เปิดใช้งานได้ทันทีไม่ต้องมานั่งซีเรียสว่าจะต้องอัปเกรดแรมอะไรเข้าไปนะครับก็ทั้งหมด5รุ่นนะครับทุกเรทราคาเลยตั้งแต่ 20,000 30,000 40,000 50,000 นะครับก็ตอบโจทย์กับทุกงบประมาณนะใครเล็งรุ่นไหนอยู่นะครับหรือซื้อมาแล้วใน5รุ่นนี้หรือมีรุ่นใกล้เคียงสเปคใกล้เคียงอยู่อยากถามเพิ่มเติมอยากเอามาขิงว่าได้มาตัวนี้ได้มาราคาถูกกว่าในคลิปที่ผมพูดเอามาขิงได้ที่ล่างคอมเมนต์นะครับส่วนคลิปหน้านะครับแบรนด์ไหนรอติดตามชมได้เลยผมเจนุสเปคขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ